พวกเรากลุ่มที่15วันนี้จะมานำเสนอเรื่องบ้านอัจฉริยะค่ะดิฉันเด็กหญิงนิชมนแนมนินเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนบ้านพงตาเอี่ยมจังหวัดระยองและโรงเรียนบ้านเนินพรับหวานค่ะจังหวัดชลบุรีวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ไมโครบิตค่ะ2เพื่อทดลองบ้านอัจฉริยะค่ะ3เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้ผู้อาศัยค่ะการทำงานของกลุ่มบ้านอัจฉริยะมี4ข้อครับ1ผมเปิดไฟด้วยการใช้เสียงในการเปิดปิดไฟ2ผมติดตั้งการกันขโมยไว้ที่หน้าต่างและประตู3เครื่องวัดความชื้นของดินเมื่อเปิดและได้ความชื้นที่ไม่เพียงพอเซอร์โวจะหมุนและจะลดน้ำแล้วได้น้ำและเมื่อไหร่ที่ได้น้ำที่เพียงพอเซอร์โวจะหยุด4การให้อาหารสัตว์อัตโนมัติเมื่อเกิดใช้มันจะเป็นสถานะการปิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ว่างให้อาหารสัตว์ให้กดปุ่ม B จะเป็นสถานะการเปิดและอาหารสัตว์ก็จะมาใช้ได้ทั้งแมวสุนัขปลาและอื่นๆและเมื่อได้อาหารที่เพียงพอแล้วให้กด A การนำไปใช้1เพื่อสร้างความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย2นำไมโครบิตไปพัฒนาต่อยอดได้ครับการขยายผลการนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดแก่ครูนักเรียนและผู้สนใจและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะการบูรณาการ 1. วิชาวิทยาศาสตร์การนำตัวไมโครบิตมาวัดความชื้นของดินค่ะ 2. รายวิชาการงานอาชีพคือการปลูกต้นไม้และการรดน้ำต้นไม้ค่ะ 3. รายวิชาวิทยาการคำนวณคือการนำตัวไมโครบิตมาตั้งค่าความมาตั้งค่าตามที่เราต้องการค่ะขอบคุณค่ะ